แม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้เห็นพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านเดิมเด้อร้านประจำแม่เพียวเด้อนี่นะคะ แซ่บมากนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะ25บาทนะคะ25บาทมาเด้อมาเด้อ25บาทนะคะเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงปรุงก่อนปรุงก่อนค่ะปรุงก่อนแซ่บเบื้องเนื้อเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเบื้องเนื้อเนี่ยเบื้องเนื้อเบื้องเนื้อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะอากาศก็ฮ้อนค่ะน้ำตกก็ฮ้อนร้านนี้แทบไม่ต้องปรุงนะคะร้านนี้นะน้ำซุปเพิ่นแซ่บค่ะไม่ต้องปรุงเลยแทบไม่ต้องปรุงหรอกสุดยอดบันเลงเลยค่ะเบิกผักค่ะ25บาทผักเต็มจานนะคะผักเต็มจานเลยนะคะร้านนี้นะคะอยู่ที่บ้านน้องหอยบ้านน้องหอยนะคะบ้านน้องหอยใหญ่บ่เล็กที่มือไปละสามยี่สิบห้าบาทค่ะไม่ได้เอาแต่ทิชชู่มาพริกเผ็ดเนาะเผ็ดฮ้อนค่ะท่านผู้ชมฮ้อนฮ้อนฮ้อนอากาศก็ร้อนก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนค่ะยอดเลยถ้าเจ้าคิดว่ามันมีเลยจ้าเผาเสร็จก็ไปเลยโอ้ยที่มาให้เจ้านอนซะก่อนนั่นน่ะคนเขาขับรถเขานั่นน่ะลางานแค่วันเดียวก็มีงานอยู่เพจต่อ
ินบ้าเจ้านี่เนาะสำคัญเลยพวกกันลักกินพักเดียวเนี่ยเอาไปจ๊อบเขาไปบุญที่ไหนไปจูเจ้าบ้าบ่งพูดมาตลอดเลยก็อีกอย่างหนึ่งว่าไก่เล็กเลยพักเลี้ยงก็รับก็ที่ก็รับก็ไม่จูตั้งรักว่าเจ้าบ้าไปบนนั้นต้องเนี่ยเดินต้องเลยจ้ำตลอดไปเดินที่ว่าจูเลยบอกว่าเจ้าบ้าหาว่าเสียจะกระทุ่มเลยตรงนี้คู่อาคัมภีร์ตรงนี้คนนั้นเลยตามคนเชื่อตรงนี้ให้อันนั้นอันกระสอบสกีอันเดียวพอเนี่ยการกระสอบไฟกระสอบมันเนี่ยเลยก้นอันกระป๋องละเอียดในอันนึกอันนี้อัดเจอเลยต้องดูว่าเราบอกความสำคัญแล้วเราจะรู้รู้ว่าอ๋อบ้านนะก็จะได้เรียนรู้การออกไปง่ายอย่างเดียวถ้าไม่เรียนบ้านก็ยากที่จะเกิดจิตปิ้นแบบนั้นเองโอ้ย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 บ้านในชาวบ้านที่นี่ตามมาตัวเป็นเจิมเป็นชาวบ้านตีนอย่างกดตีมัดบ่อนะติดอยู่ดูถึงแม่ของชาวบ้านชาวบ้านใจหมดหวังจากเกี่ยวหรือมั้งลอยแต่ไม่แท้คนที่เรียนวัดเกี่ยงเกี่ยงตับแซ่บแม่เพียวขอจบคลิปสั้นเพียงนะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลได้ค่ะปิดเพลงไว้บ้างนะคะช่องใหม่ทางค่ะขอบคุณค่ะ